สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการแอมแบงกี้อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกพริกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมมาถึงที่จังหวัดแพร่เหตุผลเพราะว่าพริกที่เราเห็นอยู่เป็นพริกพันธุ์พิเศษที่ทางซอสภูเขาทองเนี่ยเขาเอามาทำซอสพริกเผ็ดน้อยซอสพริกเผ็ดมากแล้วก็ซอสพริกศรีราชาพานิชย์ในผมว่าถึงไร่พริกแล้วเขาจ้างให้ผมทำงานที่นี่3อาทิตย์นะครับแล้วเรามาดูกันว่าผมจะทำเมนูอะไรที่เกี่ยวกับพริกตามผมมาขอไปเก็บพริกก่อนนะครับไปกันเลยใหญ่มาเริ่มเทิมเลยฮะตอนนี้ผมได้พริกแล้วเราตั้งกันมาเลยเพราะผมจะเอาพริกเนี่ยไปทำอะไรกันดีตอนนี้ผมจะทำเมนูหมูผัดพริกนะครับหมูผัดพริกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยลดไข้ช่วยทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะใช้สันคอ1ชิ้นสไลด์ออกมาให้มันเป็นเส้นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหมักหมูนะครับก็จะใช้ซอสหอยรสชาติกลมกล่อมใส่แล้วอร่อยซอสพริกสุดยอดนี่มีแต่พริกล้วนๆนะฮะช้อนโต๊ะนะครับขอกินเผ็ดๆหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่มความหอมหวานนะครับผมก็จะใส่ซอสหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับพริกไทยลงไปนิดนึงครับจริงๆตัวนี้ก็หมักไม่ต้องนานประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะไปทานได้ครับขาดไม่ได้ก็คือวันนี้ที่เรามาก็คือพริกนะฮะขอล้างก่อนครับจะเอาไส้มันออกนะครับตอนนี้เราก็จะหั่นหัวหอมใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าครับมันจะได้สุกไวๆนะฮะแล้วก็ความหวานของหัวหอมก็จะออกมาเร็วขึ้นจะใช้กระเทียมประมาณ3กลีบนะครับก็จะใช้ต้นหอมนะฮะเอาไว้โรยหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมเครียดๆก็มานอนไล่นอนสวนนี้ก็ดีเหมือนกันฮะเพราะว่ามันช่วยผ่อนคลายนะฮะตอนนี้เรามาผัดหมูกันเลยฮะตามผมมานี่มีผักเตรียมเรียบร้อยละง่ายๆฮะป่ะใช้เตาถ่านนะฮะบ้านๆเลยฮะง่ายๆครับใส่น้ำมันนะฮะนี่นะฮะใส่หมดเลยนะครับเอาแบบเร็วๆนะฮะครับตอนนี้ก็ลงหมูแล้วนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมผัดจากเตาถ่านกันนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ที่ไม่ใช่ว่าผมทุกวันจะทำได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมนะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับค่อยๆผัดนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คอนโทรลยากคือเราคอนโทรลไฟไม่ได้ครับเพราะเป็นเตาถ่านนะมันจะร้อนมากครับดูหน้าผมเนี่ยฮะดำแล้วดำแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะกับเมนูหมูผัดพริกนะครับแล้วก็ลงนี่ผมต้องเอาไปให้พี่ชาวสวนเขาลองชิมแล้วเนี่ยนี่ก็สีสันสวยงามนะครับมีพริกทั้งสีเขียวสีแดงนะครับแล้วตอนนี้ผมขอชิมฝีมือตัวเองก่อนนะฮะชิมจากในกระทะก่อนนะฮะอร่อยนี่ก็คือเมนูหมูผัดพริกของผมนะครับง่ายๆเตรียมตัวไม่ต้องถึง10นาที15นาทีก็สามารถทำจานที่อร่อยได้นะครับแล้ววันนี้ผมแบงค์ยังถูที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายของผมคือรสจัดนะแต่นี่ถือว่าถ้าในรสชาติปานกลางถือว่าใช้ได้อร่อยจริงI am bang bang.